ระเยซูทรงสอนว่าพระเจ้าทรงปฏิบัติแม้แต่กับคนบาปที่สุดไม่ใช่แบบศัตรูเพื่อจะทำลายแต่เป็นแบบแกะหลงที่พระองค์ทรงตามหาเพื่อจะช่วยและนำกลับมายังฝูงพวกเราไม่ทราบความหมายของการรักและเห็นคุณค่าของมนุษย์แบบนั้นแม้แต่กับพวกที่ถูกทอดทิ้งมานับศตวรรษคือพวกเลือดผสมกับคนต่างชาติที่พวกเรารังเกียจจนกระทั่งพระเยซูทรงเลือกที่จะเดินทางผ่านซามาเรียผู้หญิงที่พวกเขารังเกียจคนนี้เป็นใครเธอเป็นชาวซามาเรียแค่นี้แย่พอหรือเปล่า ไปกันเถอะเราต้องไปซื้ออาหารแล้วเราคงไม่อยากให้พระอาจารย์รอนานขอน้ำให้เราดื่มหน่อยท่านเป็นคนยิวฉันเป็นหญิงชาวซามาเรียท่านมาขอน้ำดื่มจากฉันได้ยังไงถ้าเธอเพียงแต่รู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าประทานและใครคือคนที่ขอน้ำดื่มจากเธอเธอก็จะทูลขอพระองค์และพระองค์จะทรงประทานน้ำแห่งชีวิตให้ท่านคะท่านไม่มีอะไรมาตักน้ำและบ่อน้ำนี้ก็ลึกท่านจะเอาน้ำนั้นมาจากไหนบรรพบุรุษของเราให้บ่อน้ำนี้แก่เราทั้งท่านบุตรหลานและสัตว์เลี้ยงต่างก็ดื่มจากบ่อนี้ท่านคงไม่กล่าวอ้างว่าท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบไม่ใช่เหรอทุกคนที่ดื่มน้ำจากบ่อนี้จะกระหายอีกแต่ใครก็ตามที่ดื่มน้ำที่เราจะให้เขาจะไม่กระหายอีกเลยน้ำที่เราจะให้เขาจะกลายเป็นน้ำพุภายในเขาพุ่งขึ้นเปี่ยมด้วยชีวิตนิรันดร์ท่านคะโปรดให้น้ำนั้นแก่ฉันด้วยเพื่อฉันจะไม่ต้องกระหายอีกต่อไปและจะได้ไม่ต้องมาตักน้ำที่นี่อีกไปเรียกสามีของเธอมาด้วยและกลับมาฉันไม่มีสามีค่ะเธอว่าก็ถูกที่บอกว่าเธอไม่มีสามีเธอแต่งงานกับผู้ชายมาแล้ว5คนและผู้ชายที่เธออยู่ด้วยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเธอบอกความจริงกับเราท่านเป็นผู้เผยพระวจนะบรรพบุรุษชาวซามาเรียของฉันนมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้แต่พวกท่านชาวยิวกล่าวว่าเยรูซาเล็มเป็นที่ที่เราควรนมัสการพระเจ้าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดเวลาจะมาถึงเมื่อเธอจะนมัสการพระบิดาไม่ใช่ที่บนภูเขานี้หรือในเยรูซาเล็มพวกเธอชาวซามาเรียไม่รู้จริงๆว่าเธอนมัสการใครแต่เวลานั้นจะมาถึงแล้วก็มาถึงแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้าคนเราจะนมัสการพระบิดาอย่างที่พระองค์ทรงเป็นถวายนมัสการอันบริสุทธิ์แด่พระองค์อย่างที่ทรงมีพระประสงค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณพระองค์ทำให้เรานมัสการพระองค์อย่างที่ทรงเป็นจริงๆนั่นไงผู้หญิงคนนั้นทรงทำอะไรที่ประทับกับเธอพระองค์ทรงทราบไหมว่าเธอเป็นใครฉันทราบว่าพระเมสสิยาจะมาและเมื่อพระองค์มาแล้วพระองค์จะทรงบอกเราทุกสิ่งเราคือผู้นั้นมาดูชายผู้ที่บอกฉันถึงทุกสิ่งที่ฉันได้ทำมาดูสิท่านจะเป็นพระเมสสิยาได้ไหมพระเมสสิยาเหรอผู้มาตามสัญญาเหรอเป็นไปไม่ได้มาดูสิมาสิมาพระอาจารย์เชิญรับประทานอาหารเรามีอาหารรับประทานที่พวกท่านไม่รู้จักมีใครเอาอาหารมาให้พระองค์เหรออาหารของเราคือเชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์ผู้ใช้เรามาและทำพระราชกิจที่ให้เราทำให้สำเร็จเดี๋ยวนี้พืชผลก็สุกแล้วและพร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวอ
ูสิว่ามีกี่คนที่มาข่าวประเสริฐสำหรับคนสมาเรียด้วยเหรอพระเยซูและทูลขอให้พระองค์ประทับที่นั่นและสั่งสอนพวกเขาพวกเราพักที่นั่น2 วันและชาวซามาเรียหลายคนได้เชื่อในพระองค์